คณะครับผมเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมวันชัยจันทร์นะครับผู้ว่าการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายกหลักชาติจังหวัดนครพนมครับวันนี้ครับท่านที่เห็นด้านหลังนี้ก็คือองค์พญาศิษฐนาคราชนะครับซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวนครพนมได้ให้ความเคารพนับถือนะครับก็ก่อสร้างมาประมาณ10ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะครับหลังจากที่นครพนมเราเนี่ยมี3ที่สุดนะครับ1ก็คือศักดิ์สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดก็คือองค์พระธาตุพนมอันที่2ในเรื่องของความสวยงามที่สุดของจังหวัดนครพนมนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่3นะครับแล้วอันสุดท้ายก็คือวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดนะครับของจังหวัดนครพนมบริเวณริมน้ำโขงท่านก็คงจะเห็นนะครับบริเวณวิวทิวทัศน์แถวนี้นะครับริมชายฝั่งนะครับเราเห็นภูเขาจากประเทศเพื่อนบ้านเรามีบรรยากาศที่ดีมากครับเช้านี้ค่า PM ผมคิดว่าไม่น่าจะเกิน10นะครับนี่ก็คือเสน่ห์ของจังหวัดนครพนมเค้าเรียกว่า3ที่สุดนะครับอยู่ที่นครพนมของเรานะครับเราเองเราเป็นเมืองแห่งพระธาตุครับเรามีพระธาตุประจำวันเกิดครบทั้ง7วันเลยนะครับเรามีชนเผ่าทั้ง9ชนเผ่าแล้วก็2เชื้อชาติก็คือเชื้อชาติไทยจีนกับไทยเวียดนามเราอยู่กันแบบผสมผสานต่างๆกันเลยกันด้วยศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราก็เป็นเสน่ห์ดึงดูดใจของคนทั่วโลกก็ว่าได้นะครับดังนั้นวันนี้ครับนักท่องเที่ยวก็จะมีบทหมายมาที่จังหวัดนครพนมเพื่อมาสัมผัส3ที่สุดของนครพนมครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับรวมทั้งพี่น้องจากทางต่างประเทศด้วยครับในโอกาสสักครั้งหนึ่งครับขอให้ท่านได้มาเยือนนครพนมครับท่านจะหลงรักท่านจะมีความประทับใจในจังหวัดนครพนมเพราะว่ามาที่นี่แล้วนะครับเราท่านใดที่มาพักที่นี่1คืนครับอายุท่านจะยืนเพิ่มขึ้นอีก1ปีดังนั้นนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับอย่างน้อยมาพักที่นี่สักคืน2คืนครับท่านมาจะมาสัมผัสที่นี่นะครับท่านก็คงจะเห็นบรรยากาศสัมผัสที่นี่ได้ครับอากาศเย็นสบายครับที่นี่ครับเรามีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีในอนาคตเดือนหน้าครับเราจะมีงานบวงสรวงพญาศิษฐนาคราชด้านหลังนี้นะครับตั้งแต่วันที่7กับเดือนกรกฎาคมก็ถือหลักครับว่าจัดงาน7เดือน7นะครับปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่นะครับ7วัน7คืนเราจะมีการสร้างพานใบสีบูชาองค์พญาศิษฐนาคราชนะครับสูงที่สุดประเทศไทยครับ7เมตร7เซนครับแล้วเราจะมีนางรำอีก700คนครับแต่ละวันนะครับ7วัน7คืนเนี่ยมาลำถวายครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนครับอีกงานถัดไปครับงานสำคัญระดับชาติเลยก็คืองานไหลเรือไฟนะครับในตอนออกพรรษาครับถือว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ระดับชาติเลยครับเราจะมีเรือไหลเรือไฟบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยเต็มแม่น้ำโขงของเรานะครับก็เชิญชวนครับพี่น้องประชาชนครับได้มาเยือนมานอนมาชมสักครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณครับนอกจากธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆที่ท่านบอกมานะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นภาพบรรยากาศแสนประทับใจในช่วงยามเช้าก็คือการตักบาตรริมโขงฮะการทำกิจกรรมนี้กำหนดยังไงครับครับที่นี่เราก็จะกำหนดครับว่าทุกวันพระเนี่ยเราเชิญชวนพี่น้องประชาชนได้มาร่วมการตักบาตรนะครับซึ่งก็เป็นการตักแบบบ้านๆแบบโบราณก็คือเรื่องของการนั่งเสื่อในการที่จะรับพรแล้วก็ได้ทำบุญตักบาตรกันครับก็นิมนต์พระทั้ง5วัดริมแม่น้ำโขงเนี่ยแหละครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณนี้ได้มารับบิณฑบาตได้มานั่งสมาธิขอพรจากพระสงฆ์องค์เจ้านะครับซึ่งก็ถือว่าได้ให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยไว้ครับแล้วก็นอกจากคนพื้นบ้านแล้วนะครับนักท่องเที่ยวต่างๆที่มาจากต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมาร่วมกิจกรรมของเรายามเช้าที่นี่ก็เรียกว่าการตักบาตรยามเช้าครับทุกวันพระครับ8โมง7โมง6โมงครึ่งครับได้มาใส่บาตรร่วมกันครับ